เรื่องพระก็ฟังไปแล้วเรื่องผีก็ฟังไปแล้วทีนี้มาเรื่องกรรมบ้างครับอันนี้ที่หลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันท่านสอนไว้ว่าคนเรานี่เป็นหนี้กันทั้งนั้นแหละแต่หนี้อะไรนะที่ใช้ไม่มีวันหมดก็คือหนี้บุญคุณหลวงพ่อบอกว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นบัณฑิตโปรดคิดบุญคุณเนี่ยไม่มีหมดพอยืมเงินเข้ามา 1,000 บาทใช้วันละ100บาทเดี๋ยวก็หมดหมดแล้วก็เลิกกันแต่หนี้บุญคุณเนี่ยไม่มีหมดอ่ะโบราณเขาพูดว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็คือถ้าซื้อกินไม่หมดเนี่ยมันหลั่งไหลมาเรื่อยหนี้บุญคุณนี่ไม่มีหมดอ่ะไปช่วยเขาทำนาไปช่วยบ้านนอนบ้านนี้เขาจะไม่ลืมพระคุณเลยเว้นแต่ไปช่วยบ้านอันตรพานเนี่ยคนนิสัยไม่ดีเนี่ยมันจะลืมบุญคุณคนได้ถ้าไปช่วยบ้านบัณฑิตผู้มีปัญญาแล้วเขาจะไม่ลืมบุญคุณเลยเพราะฉะนั้นคนเราจึงไม่ควรลืมพระคุณบิดามารดาพระคุณของอุปัชฌาย์อาจารย์ไม่ลืมพระคุณสถานที่ไม่ลืมพระคุณแหล่งให้เกิดวิชาไม่ลืมพระคุณแหล่งให้เกิดความดีหมั่นไปมาหาสู่กันนะแล้วก็ไม่ลืมพระคุณตัวเองว่าตัวเรานี่เกิดมายากต้องสร้างความดีใช้หนี้ตัวเองการที่จะใช้หนี้ตัวเองก็สร้างความดีให้มากขึ้นทำงานให้มากขึ้นทำความดีให้ปรากฏในสังคมอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้หนี้ตัวเองคนที่เข้ามาวัดใหม่ๆนี่อาตมายังไม่ไปสอนให้เขาไปสวรรค์นิพพานหรอกแต่สอนกรรมฐานให้ระลึกชาติได้ระลึกบุญคุณคนได้นึกถึงพ่อแม่นึกถึงตัวเองและสงสารตัวเองจะได้ทำแต่สิ่งดีๆแค่นี้พอก่อนบางคนลืมพ่อลืมแม่น่าไม่ได้นี่อย่าไปคิดไม่ดีกับพ่อแม่ไม่งั้นชีวิตมันจะก้าวหน้าได้ยังไงก้าวถอยหลังเลยชนิดดำน้ำไม่โผล่นี่บุญคุณอันยิ่งใหญ่เหลือจะประมาณนี้ก็คือนี่พระคุณของพ่อแม่คำพังเพยเปรียบเทียบสั่งสอนมา 2,000 กว่าปีแล้วว่าจะเอาท้องฟ้าหรือแผ่นดินมาเป็นกระดาษเอาเขาพระสุเมรุมาตรมาเป็นปากกาจะเอาน้ำในมหาสมุทรมาเป็นน้ำหมึกก็ไม่สามารถที่จะบรรยายพระคุณพ่อแม่ได้หมดสิ้นคนอื่นที่เป็นเพื่อนหรือว่าคนรักยอดรักยอดหัวใจเนี่ยก็ยังมีโทษแก่ตัวเรารักเราไม่จริงเหมือนพ่อกับแม่นะเพราะเพียงแค่เขาพึ่งเราได้เขาถึงได้มารักเราท่านทั้งหลายเอ๋ยเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่นี่มากมายยังจะไปทวงนาทวงไร่ทวงตึกรามบ้านช่องมาเป็นของเราอีกเหรอตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้แล้วยังเป็นคนอัปรีไปทวงหนี้พ่อแม่พ่อแม่ให้แล้วเรียนสำเร็จแล้วยังช่วยตัวเองไม่ได้มีหนี้บุญคุณติดค้างนี่รับรองทำมาหากินไม่ขึ้นท่านทั้งหลายโปรดจำไว้ในโบราณเขาบอกวันเกิดลูกคือวันตายของแม่เพราะว่าวันที่ลูกเกิดนี่แม่อาจจะต้องเสียชีวิตการออกศึกสงครามเนี่ยเป็นการเสี่ยงชีวิตสำหรับคนเป็นพ่อฉันใดการคลอดลูกก็เป็นการเสี่ยงตายสำหรับคนเป็นแม่ฉะนั้นสมัยโบราณเนี่ยวิทยาการต่างๆยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้อัตราการตายเพราะคลอดลูกเนี่ยมีสูงมากคนโบราณเขาถึงได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าวันเกิดของลูกอ่ะก็คือวันตายของแม่วันเกิดของโยมเนี่ยจะเป็นโยมหญิงโยมชายโยมผู้น้อยโยมผู้ใหญ่ก็ตามถ้าถึงวันเกิดขอร้องให้สวดมนต์แผ่เมตตาตักบาตรหน้าบ้านไม่ต้องทำอะไรมากอย่าไปเลี้ยงเหล้าอย่าดื่มสุรายาเมาในวันเกิดนะถ้ามีพ่อมีแม่พ่อแม่ยังอยู่นะเลี้ยงพ่อแม่ให้อิ่มเลยวันนั้นวันเกิดของเราคือวันตายของแม่ถ้าทำได้ก็สวดมนต์นั่งกรรมฐานในวันเกิดจะเลี้ยงเพื่อนก็เลี้ยงทีหลังรับรองไปรอดอายุยืนถ้าคนไหนวันเกิดเลี้ยงเหล้าแล้วไม่ไปเลี้ยงพ่อแม่แต่ไปเลี้ยงเพื่อนนะรับรองหารได้เลยเอาสองหารอายุนี่นะอายุไม่ยืนวันเกิดของเราทุกคนอย่าลืมพ่อลืมแม่อย่าให้พ่อแม่อดอยากปากแห้งแต่ประการใดต้องสนองพระคุณทั้งอามิสบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูชาอามิสบูชาก็คือเตรียมอาหารการกินการบริโภคผ้าผ่อนท่อนสบายยารักษาโรคเตรียมให้เต็มไม้เต็มมือไปเลยมีเงินมีทองก็เอาไปให้ท่านบังปฏิบัติบูชาหมายความว่าพ่อแม่ไม่มีทานก็
็ให้ท่านมาบำเพ็ญทานเสียบ้างชวนไปวัดไปวาไปทำบุญไหว้พระไปสร้างไอ้โน่นสร้างไอ้นี่พ่อแม่เราไม่มีศีลก็ให้พ่อแม่มารักษาศีลอุโบสถเจริญกรรมฐานเจริญภาวนาบ้างอันนี้แหละถึงจะเป็นอภิชาตบุตรคือบุตรที่สนองพระเดชพระคุณบิดามารดาอันนี้ตามตำราคำสอนของพระพุทธเจ้ามีหลักฐานยืนยันพิสูจน์ได้ว่าพระพุทธเจ้าสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วรำลึกถึงพุทธมารดาก่อนขึ้นไปโปรดบนสวงสวรรค์แม้กระทั่งไปเกิดเป็นเทพบุตรเป็นชายก็ยังติดตามไปให้ข้าป้อนน้ำนมนี่ที่สิทธัตถะได้ดูดเลือดในอกของแม่เราก็ไปสนองพระคุณนี่เป็นตำราชัดเจนลูกทำบุญคุณความดีแล้วแผ่ส่วนกุศลให้พ่อแม่ได้มีตัวอย่างเป็นกฎแห่งกรรมไม่เห็นที่วัดอัมพวันนี่แหละพระนรงศักดิ์ถิตเปโมเป็นลูกของพันเอกประกิตสิริพันธ์อยู่กรุงเทพท่านบวชหน้าศพไปคุณปู่บวชแล้วโยมนำมาฝากเจริญกรรมฐานที่วัดนี้จะขออยู่7วันแล้วจึงจะสึกพอเจริญกรรมฐานได้7วันโยมแม่มารับท่านก็บอกกับโยมแม่บอกว่าจะขออยู่ต่ออีกสักหนึ่งเดือนนั่งเจริญกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาให้ปู่ให้พ่อให้แม่น่าอนุโมทนาคุณพ่อเลื่อนยศเป็นนายพลแล้วเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกเมื่อ 2-3 วันมานี้นำสายสะพายมาให้เจิมเขาบอกว่าหลวงพ่อครับผมไม่เคยคิดว่าผมจะเป็นนายพลเลยเส้นก็ไม่มีผมดีใจมากตอนนี้ลูกยังบวชอยู่ลูกนั่งกรรมฐานให้พ่อแม่เป็นใหญ่เป็นโตได้ก็มีอาตมาสอนเด็กนะโมกตัญญูนะลูกนะนอบน้อมกตัญญูเชิดชูระเบียบเรียบโดยวินัยหนูจงตั้งใจศึกษานำพาพ้นทุกข์เป็นสุขอนันต์เป็นหลักสำคัญหนูจงจำใส่ใจบางคนรังเกียจพ่อแม่ว่าแก่เฒ่าแล้วไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ตัวลงไปก็ถูกลูกหลานรังเกียจมันเป็นกงกรรมกงเวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีกเพราะฉะนั้นใครที่ยังมีพ่อแม่อยู่ก็ดูแลเอาใจใส่กันไปส่วนใครที่พ่อแม่ล่วงลับไปแล้วก็หมั่นทำบุญอุทิศให้ท่านและถ้าจะทำบุญด้วยการมาเจริญกรรมฐานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เนี่ยทำแบบนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุดทั้งผู้ให้และผู้รับอย่าลืมว่าคนที่มีบุญวาสนานี่จะกตัญญูต่อพ่อแม่กันทั้งนั้นคนเถียงพ่อเถียงแม่นี่เอาดีไม่ได้ไม่ต้องถึงกับฆ่าหรอกแต่คิดว่าพ่อแม่ไม่ดีก็ทำมาหากินไม่ขึ้นแล้วต้องแก้ปัญหาก่อนคือถอนคำพูดถอนความคิดไปขอขมาลาโทษกรรมใดที่ลูกได้ล่วงเกินคุณพ่อคุณแม่ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิกรรมให้แก่ลูกด้วยแล้วมาเจริญกรรมฐานรับรองสำเร็จแน่ๆขอฝากญาติโยมไปไว้สอนลูกสอนหลานอย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลยเป็นอันขาดจะทำมาหากินไม่ขึ้นเจ๊งท่านต้องแก้ปัญหาก่อนแล้วมาเจริญกรรมฐานได้รับรองสำเร็จแน่มรรคผลเกิดแน่ถ้ายังด่าพ่อด่าแม่ทิ้งไว้แล้วมาเจริญพระกรรมฐานอาตมาขอเจริญพรว่าเจริญไปอีก100ปีก็ไม่ได้ผลเพราะเวรกรรมมันตามสนองดังตัวอย่างกฎแห่งกรรมของข้าราชการผู้หญิงท่านหนึ่งมานั่งกรรมฐานที่วัดเนี่ยพอกำหนดจิตได้ระลึกถึงกรรมของตัวได้ทันทีร้องไห้เลยบอกหลวงพ่อขาหนูเสียใจที่ด่าแม่แม่เกลียดหนูเหลือเกินแม่ไม่อยากเลี้ยงลูกสาวหนูก็ด่าแม่ไปดูเพื่อนพ่อแม่เขาก็รักลูกเหลือเกินแต่ทำไมแม่ด่าหนูทุกวันนะหนูก็เสียใจที่นี่มานั่งกรรมฐานก็เกิดความรู้สึกสำนึกผิดกลับไปนำเทียนแพไปขอขมากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแก่พ่อแม่เขาอาตมาให้ไปทั้งชุดรวมทั้งพานด้วยพ่อแม่เขาเป็นคนจีนไม่รู้เรื่องหรอกอยู่ต่อมาอีก5เดือนเตี่ยตายไม่อย่างนั้นก็เป็นเวรกรรมติดตัวไปอีกเพราะไปด่าเตี่ยด้วยตั้งแต่กราบขอขมาลาโทษแล้วก็ส่งเงินเดือนให้แม่แล้วก็แผ่เมตตาให้แม่ตั้งแต่นั้นมาแม่ไม่เคยด่าลูกเลยแล้วตัวเองก็ได้เลื่อนเป็นผู้อำนวยการ48กลิ่นตัวหายไปนะแต่เวลามีเหงื่อก็เหม็นเหมือนกันที่วัดเนี่ยเป็นพยานกันเยอะไอ้ที่แรกอะกลิ่นตัวเหม็นฟุ้งเลยแหละไม่ดีอะคนด่าพ่อด่าแม่ท่านทั้งหลายอาตมาอยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดว่าพ่อแม่นั้นมีบุญคุณต่อเรามากถ้าไม่มีพ่อแม่นะเราเกิดไม่ได้อะอันนี้เป็นความจริงไม่ต้องพิสูจน์กันหรอก
พราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้มันกราบไหว้ขอศีลขอพรจากท่านจะได้มั่งมีสีสุขส่วนคนที่เคยทำไม่ดีกับท่านไว้ก็ให้นำธูปเทียนแพดอกไม้พวงมาลัยไปกราบขอขมาขออโหสิกรรมจากท่านเสียตอนยังมีชีวิตอยู่จะได้ไม่มีเวรมีกรรมติดตัวในมาตาปิตคุณสูตรพระพุทธองค์แสดงอุปมาเปรียบเทียบไว้ว่าแม่ลูกจะให้แม่นั่งบนบ่าขวาพ่อนั่งบนบ่าซ้ายถ่ายอุจจาระปัสสาวะอยู่บนบ่าของลูกหรือให้หาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงดูจนกระทั่งท่านตายหรือว่าลูกตายไปก่อนก็ตามยังไม่สามารถจะตอบแทนพระคุณข้าป้อนข้าวป้อนน้ำนมที่ท่านได้กล่อมเกลี้ยงถนอมเลี้ยงดูเรามาได้หมดแล้วมีวิธีไหนที่จะใช้ตอบแทนให้สมกับพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้พระพุทธองค์ท่านชี้แนะบอกว่าถ้าพ่อแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิลูกก็สามารถชักจูงให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้ถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างเลิศทีเดียวเช่นพ่อแม่ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษแต่ลูกสามารถชักจูงชี้แจงให้ท่านมีความเห็นถูกต้องว่าบาปมีจริงบุญมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงถ้าทำได้อย่างนี้ถือว่าเป็นการทดแทนคุณพ่อแม่อย่างประเสริฐที่สุดขอยกตัวอย่างให้เห็นที่วัดนี้เองเด็กคนหนึ่งมานั่งกรรมฐานได้7วันบอกกราบลาขอลาไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของเมื่อก่อนไม่เคยช่วยกลับไปได้สักพักพาแม่มาเข้ากรรมฐานแม่ก็ไม่เคยเข้าวัดเอาแม่มาเข้าวัดจนได้แม่ไม่มีทานไม่เคยให้ทานก็ให้แม่บำเพ็ญทานแม่ไม่มีศีลให้แม่บำเพ็ญศีลแม่ไม่มีภาวนาให้แม่มาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมจะได้ไปสวรรค์นิพพานต่อมาไม่นานก็พาเตี่ยมาอีกนั่งได้7วันกลับไปนำญาติพี่น้องมาหมดเลยนี่เป็นอภิชาตบุตรบุตรชั้นดีเยี่ยมมีที่วัดเนี่ยมีเป็นตัวอย่างท่านทั้งหลายเมื่อคนเรามีความสุขแล้วจะนึกถึงกันคนที่ไม่มีความสุขจากการชำระใจนี่จะไม่นึกถึงใครไม่คิดถึงใครแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่คิดถึงแต่ถ้ามีคุณค่าของคนมีบุญเมื่อไหร่ชำระใจให้หมดจดใจสบายไม่เศร้าหมองแล้วก็จะนึกถึงแล้วก็สงสารตัวเองเมื่อก่อนนี้เคยเล่นการพนันก็เลิกเคยกินเหล้าก็เลิกเคยเที่ยวเสียเงินเสียทองเลิกหมดเก็บเงินทองเอาไว้เลี้ยงครอบครัวให้ลูกเรียนหนังสือให้คุณพ่อคุณแม่ที่แก่เฒ่าไม่มีคนเลี้ยงดูให้หมดคนไหนมีความสุขแล้วจะนึกถึงคุณเรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาธรรมจะระลึกถึงแม่ก่อนระลึกถึงพ่อก่อนเมื่อก่อนนี้คุณยายด่าเพราะว่าชอบบ่นพอมานั่งกรรมฐานนึกถึงคุณยายเลยไอ้ที่ด่าว่านะถูกแล้วด่าให้เราดีเลยกลับไปนอนกับยายซื้อผ้าซื้อผ่อนไปให้คุณยายอาตมาสอนเด็กๆก่อนไปโรงเรียนให้ไหว้พ่อแม่ของตัว3หนเหตุผลก็พ่อแม่นี่อยู่ในตำแหน่งไหนก็บอกเข้าไปพ่อแม่อยู่ในตำแหน่งพระที่ประเสริฐของลูกไม่ใช่พระอย่างอาตมานะตีความหมายให้มันชัดเจนพ่อแม่เป็นที่เคารพบูชานี่พระพุทธเจ้าสอนนะไม่ใช่อาตมาสอนเราท่านทั้งหลายเอาข้าวไปถวายพระอรหันต์ท่านยังไม่รับเพราะเหตุใดเพราะท่านย้อนถามว่าพระในบ้านนะถวายแล้วหรือยังยังไม่ได้ถวายอ้าวปล่อยให้นอนเป็นอัมพาตไม่เคยดูแลเลยแต่พอทราบข่าวว่าพระอรหันต์มาปักโกรธนี่อยากจะถวายอยากรวยแต่พระอรหันต์ท่านไม่รับท่านบอกให้กลับไปถวายพระในบ้านก่อนเหลือแล้วค่อยมาถวายพระท่านถึงจะรับอันนี้มีหลักฐานไม่ใช่พูดกันส่งเดชไม่มีเหตุผลถ้าใครเคารพบูชาพระในบ้านเคารพพ่อเคารพแม่ซึ่งเป็นพระผู้ประเสริฐเป็นพระอรหันต์อยู่ในบ้านใครทำได้อย่างนี้รับรองรวยมหาศาลเป็นบุคคลตัวอย่างที่หาได้ยากแม้แต่เทวดาเทพเจ้าก็อารักขาสมควรที่จะให้พรแก่บุคคลเหล่านั้นเพราะเป็นคนที่รักพ่อรักแม่รักษาพระในบ้านไว้ได้เป็นอย่างดีครับก่อนจากกันวันนี้ครับเดี๋ยวผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังอีกสักเรื่องของคุณสิริคุณสิรินี่เป็นลูกคนโตของพ่อแม่มีน้องชายอีกคนเดียวเป็นครอบครัวเล็กๆที่อยู่กับการต่อสู้ชีวิตมาตลอดพ่อของคุณสิริเมื่อก่อนนี้เป็นช่างตัดผมในร้านแต่ว่าตอนนี้ท่านแก่มากแล้วหูตาไม่ค่อยดีทางร้านเขาก็ไม่อยากจะได้ไว้ก็เลยต้องออกจากงานเสร็จแล้วก็
ตัดสินใจซื้อจักรยานเก่าๆคันหนึ่งพร้อมด้วยกระเป๋าเครื่องมือตัดผมใบหนึ่งแล้วก็ขี่ไปตามบ้านคนเพื่อจะรับจ้างตัดผมเข้าตามบ้านคุณสิริเห็นพ่อทำงานหนักแบบนี้ก็รู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจท่านมากก็พยายามสมัครงานไว้หลายที่เผื่อว่าโชคดีที่ไหนสักแห่งเรียกตัวก็จะได้มีโอกาสมีงานทำสักทีพ่อจะได้ไม่ต้องเหนื่อยถ้าหากว่าคุณสิริไม่ได้ทำก็คงไม่มีใครที่คิดจะช่วยพ่ออีกแล้วเพราะว่าแม่นี่เลิกกับพ่อนานแล้วแล้วแม่ก็ไปมีสามีใหม่คุณสิริก็รู้ว่าพ่อเสียใจมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้ส่วนน้องเนี่ยน้องของคุณสิริมักจะทำให้พ่อกับคุณสิรินี่เป็นทุกข์ใจอยู่เสมอให้เรียนก็ไม่ยอมไปเรียนให้ทำงานอะไรก็ไม่ทำบอกว่าอายคนบ้างงานหนักไปบ้างเงินเดือนน้อยไปบ้างต่างๆนานาวันๆก็เอาแต่เที่ยวโน่นเที่ยวนี่อยู่ไม่ติดบ้านคบเพื่อนติดยาจนตัวเองต้องติดตามเพื่อนไปด้วยติดจนงอมแงมไม่มีสภาพความเป็นคนเหลืออยู่เลยเวลาอยากยาขึ้นมาพอไม่มีเงินก็จะขโมยของในบ้านไปขายทั้งที่ไม่มีอะไรจะให้เอาไปขายหรือเวลาอยากยามากๆหาของไปขายไม่ได้ก็จะโวยวายด่าว่าพ่อกับพี่ชายอย่างหยาบๆคล้ายๆถึงขนาดจะเอามีดแทงพ่อก็ยังเคยคุณสิริก็ไม่รู้จะทำยังไงกับน้องดีพยายามพูดให้เขาเลิกจากสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นสิ่งไม่ดีกับตัวเขาแต่เขาก็ไม่ฟังแม้แต่พ่อก็เคยเรียกเขาไปเตือนแต่เขาก็ไม่ฟังเขาก็เถียงว่าเขาไม่ติดหรอกเขารู้ตัวดีว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เขาโตแล้วคุณสิริก็บอกว่าถ้าโตแล้วรู้จักหางานหาการทำบ้างสิจะได้มาช่วยพ่ออีกแรงไม่สงสารพ่อเหรอแต่คุณสิริพูดไปแล้วก็อยากจะตบปากตัวเองเพราะถ้าหากว่าไม่ถามก็คงไม่ต้องมาได้ยินคำตอบจากน้องที่ทำให้ตัวเองต้องสลดใจน้องตอบว่าจะให้ไปหางานอะไรทำความรู้มีแค่นี้เงินจะทำทุนอะไรก็ไม่มีเป็นพ่อคนเดียวไม่ยอมหาเงินไว้มากๆเหมือนกับพ่อคนอื่นเขาชอบเป็นลูกจ้างเขาตลอดชีวิตคนที่เป็นลูกนี่พูดถึงพ่อแม่แบบนี้เหรอคุณสิริก็เสียใจแทนพ่อจริงๆแต่ดีนะที่พ่อไม่รู้เรื่องนี้ถ้าพ่อรู้เนี่ยคงล้มทั้งยืนไปแน่ที่ลูกในไส้ของตัวเองพูดแบบนี้ครอบครัวคุณสิริขัดสนอยู่ตลอดเวลาเงินที่พ่อหามาได้วันๆก็หมดไปกับค่าของต่างๆซึ่งนับวันมีแต่จะแพงขึ้นแต่ว่าก็ใช้กันอย่างประหยัดที่สุดก็พอบ้างไม่พอบ้างแม้ว่าบางทีก็ต้องกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเขาก็คิดดอกเบี้ยร้อยละ10บ้าง20บ้างก็แล้วแต่จะหน้าเลือดกันไปบางทีคุณสิริก็อดจะร้องไห้ไม่ได้กับสภาพที่เป็นอยู่ว่าทำไมคนที่รวยอยู่ก็รวยซะรวยเอาส่วนคนที่จนลงก็มีแต่จนลงไม่มีวันโง่หัวกับใครเขาได้เลยสงสารพ่อเหลือเกินลำพังตัวเองกับน้องเนี่ยกินอะไรก็ได้แต่พ่อสิอายุมากแล้วต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่คุณสิริก็จนปัญญาไม่รู้จะหาที่ไหนไม่พ่อกินได้คุณสิริมักจะนั่งปรับทุกข์อยู่กับพ่อบ่อยๆถึงชีวิตที่เป็นอยู่พ่อก็บอกไม่ให้คุณสิริคิดมากว่าเราต้องอดทนสักวันหนึ่งเราคงต้องดีกว่านี้ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปตามแรงกำลังที่มีวันหนึ่งคุณสิริก็รอว่าเมื่อไหร่จะมีจดหมายมาเรียกตัวไปทำงานเสร็จแล้วไม่นานก็ต้องดีใจมากที่สุดในชีวิตเลยพอได้ทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งเงินเดือนก็พออยู่ได้ตามราคาแรงงานต่อไปความเป็นอยู่ของทุกคนก็คงจะดีขึ้นเหมือนอย่างที่คิดแล้วก็เหมือนอย่างที่พ่อพูดไว้คุณสิริตั้งใจทำงานได้สักพักก็ให้พ่อเลิกทำงานมาอยู่บ้านเฉยๆพ่อควรจะสบายสักทีคุณสิริไม่เคยเอาเงินที่หามาได้ไปเที่ยวเตร่เลยเพราะเสียดายแล้วก็ยังคิดว่ายังมีภาระที่รออยู่ข้างหน้ามากมายปัจจุบันความเป็นอยู่ของครอบครัวคุณสิริดีขึ้นตามอัตภาพที่จะทำได้อาจจะไม่เลิศเลอเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าก็ภูมิใจที่สามารถดันตัวเองช่วยเหลือตัวเองให้ดีขึ้นมาขั้นหนึ่งด้วยมือด้วยแรงของตัวเองตอนนี้คุณสิริมองหน้าพ่อทีไรมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเพราะว่าหน้าพ่อตอนนี้มีความสุขขึ้นมากหน้าตาสดใสไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มีแต่ความตรากตรำดำเกรียมบ่อยครั้งที่พ่อพูดชมคุณสิริว่าเป็นลูกที่ดีไม่ทิ้งพ่อแม่เลยคุณสิริก็บอกว่าเพราะว่าผมเป็นลูกพ่อนี่เสร็จแล้วคุณสิริก็มักจะซื้อหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์มาให้พ่ออ่านเสมอพ่อน่ะชอบอ่านมากแต่เมื่อก่อนไม่มีเวลาพ่อก็เลยไม่ได้อ่านบางวันพ่อก็ไปวัดที่พ่อเคยบวชสมัยก่อนนี้พ่อชอบไปคุยกับพระที่นั่นเป็นประจำถึงตอนนี้คุณสิริเห็นแล้วว่าเกิดเป็นคนอย่าท้อแท้สิ้นหวังหรือว่าหมดกำลังใจเราต้องอยู่อย่างมีความหวังและเข้มแข็ง
พราะถ้าเราอ่อนเนี่ยเราจะมีชีวิตที่ผิดพลาดได้ง่ายและทั้งหมดที่ครอบครัวดีขึ้นก็อยากจะบอกว่าเพราะว่าแกมีพ่อที่ดีคอยให้กำลังใจและร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่หนีหายไปไหนถึงแม้ว่าจะยากจนแต่ว่าก็สุขใจที่เกิดมาเป็นพ่อลูกกันครับก่อนจากกันวันนี้ขออ้างเอาพุทธภาษิตที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาครับความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีกตัญญูรู้คุณบุญไม่ละทำกตเวทีนั้นดีแสนใครทำชอบเอาชอบมาตอบแทนไม่ดูแคลนคุณคนปรนนิบัติรู้บุญคุณตอบคุณนิบุญหลายเป็นเครื่องหมายคนดีท่านชี้ชัดไม่รู้คุณตอบคุณบุญวิบัติจะเป็นสัตว์หอนเห่าเอากระมังสวัสดีครับ